เฮ้ยวันนี้ตกปลาได้เยอะเลยนะเนี่ยพี่ฝนตื่นช้าจังเลยตื่นตั้งนานแล้วกำลังปลูกดอกไม้อยู่ฮะปลูกดอกไม้ปลูกดอกมงดอกไม้อะไรพี่ฝนเนี่ยปลูกดอกไม้ข้างบ้านเนี่ยที่เอาดอกไม้มาสีชมพูสีแดงอ่ะไหนอ่ะนี่ไงปลูกอยู่เนี่ยต้นไม้อ่ะนี่ๆๆๆๆต้นนี้ต้นนี้นี่เฮ้ยพี่ฝนฮะนั่นอะไรอ่ะอะไรอ่ะไหนอ่ะเฮ้ยไม่มีโกเลมมาเฮ้ยมาตอนไหนมาไงเนี่ยอย่าไปฟันเขานะเดี๋ยวมองเทงมาตอนไหนอ่ะเอาดอกไม้ไปบังไว้ไหมมาตอนไหนอ่ะเดี๋ยวก็ไปตีโดนเขาแล้วก็เอ้ยสองตัวเลยไหนนี่อีกตัวนึงโอ้โหมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเออเขามาไงอ่ะอ๋อหรือว่ามีชาวบ้านอยู่จำนวนเยอะแล้วโกเลมมาปกป้องเขาหรือเปล่าอ๋อปกป้องชาวบ้านเหรอเออพี่เอกทำเตียงเพิ่มเป็น6เตียงอ่ะมีกี่คนแล้วเนี่ยโอ้ดีจุงเบยนะเดี๋ยวปลูกดอกไม้เพิ่มก็แล้วกันเพียบเลยเนี่ยนี่พี่ฝนปลูกดอกไม้เป็นแผงเลยนี่นี่นี่อือหือไม่มีโกเลมนี้ก็ดีดิเนี่ยไว้คอยเฝ้าบ้านเราใช่เปล่าคอยดูแลปกป้องชีวิตทรัพย์สินดีเลยโหพี่ฝนพี่กับอยากออกไปสำรวจมากเลยนะจะบอกให้แต่ว่าสำรวจอะไรอีกอ่ะสำรวจโลกสำรวจโลกแต่ว่าตอนนี้พี่ไปไม่ได้เมื่อคืนน่ะตอนที่พี่ฝนนอนหลับไปแล้วมาดูนี่ดิอะไรหรอมาดูนี่เร็วมีอะไรอีกเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากน่าเสียดายเรื่องอะไรเนี่ยเหลือแต่ตอเอ้าแมวหายไปไหนอ่ะโดนคีปเปอร์ระเบิดใส่คีปเปอร์เออทำไมอ่ะเขาระเบิดใส่พี่เอกไงเอ้าแล้วทำไมคีปเปอร์เข้าใกล้แมวแล้วไม่หนีหรอยังไม่ทันถึงแมวดีเท่าไหร่ระเบิดใส่พี่เอกตู้มเนี่ยตอนนี้เลยเหลือแต่หลักเลยแมวหายเขาหนีไปได้ใช่ป่าวไม่รู้ว่าแมวหนีไปได้หรือยังไงนะแต่เชือกก็หายไปด้วยอ่ะอ้าวแล้วนี่ก้อนดินมาจากไหนอ่ะเนี่ยอ๋อพี่เอกก็เลยอุดรูดูดิแล้วก็เอาแมกมามาใส่อ่ะที่เราไปเก็บมาทำไมอ่ะเนี่ยมันระเบิดในนี้ด้วยอันนึงระเบิดตรงนู้นอันนึงพี่เอกซ่อมได้เท่านี้อ้าวแล้วอุดรูทำไมอ่ะก็อุดรูเนี่ยอุดรูใบใหม่มันระเบิดข้างล่างด้วยไงโหเซ็งเลยอ่ะนี่นี่ปิดไว้เนี่ยอุดได้เท่านี้แหละเนี่ยเนี่ยทางเข้าอุดทำไมอ่ะพี่เอกไม่ได้อุดลงไปดูดิโอ้ตกใจไม่อ่ะมันว่ามันเป็นทางเข้ามันเดินลงลำบากไงพี่เอกก็เลยทำแบบขึ้นมาเป็นซุ้มๆอย่างเงี้ยแล้วก็เดินเข้าไม่ต้องตีเลยอัตโนมัติว่างั้นอืมแต่ว่าพอพี่เอกลงมาแล้วคีเปอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออแล้วเราอยู่ใกล้คีเปอร์เกินไปมันเลยบุ้มอัตโนมัติเลยกลายเป็นโกโก้คันเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วทำไงล่ะทีนี้แมวก็ไม่มีแล้วอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าถ้ามีชาวบ้านเยอะมากๆพอนะมันจะมีแมวแหละน่าสงสารจริงๆเลยโอ้แต่ช่างมันเถอะยังไงเราก็มีโกเลมแล้วนะไม่เห็นแมวเลยอ่ะพี่ฝนก็ไม่เห็นเหมือนกันแมวอ่ะอืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราออกสำรวจกันเพิ่มดีกว่าพี่อยากได้เลสสโตนแมวหายเฉยเลยเคยได้เลสสโตนมาแล้วทีนึงแต่ว่าพี่เอกกับไม่ได้อ่ะคือเก็บไปแล้วก็หล่นลงไปตายจำได้ปะตอนที่แล้วนู่นอ่ะแต่ไก่นี่เพียบเลยนะเออแต่ถ้ามีแมวแมวก็จะกินไก่เราได้เหมือนตัวเมื่อวานนั่นไงเออแล้วไข่เนี่ยมีเพื่อนบอกว่าถ้าเราแบบคลิกค้างไว้แล้วเดี๋ยวมันจะได้ลูกไก่ไม่เห็นได้เลยมันทำไงเพื่อนบอกคลิกค้างไว้ได้ลูกไก่เอ้าเผลอคลิกขวาไปเรียบร้อยแล้วไข่แตกไข่แตกโธ่ทำไงดีอ่ะไปไหนแล้วเนี่ยมาสำรวจเนี่ยไข่เต็มเลยไข่เต็มเลยอ่ะเอาไปทำขนมเค้กได้เลยนะแต่ว่าเราก็ยังไม่ค่อยหิวอ่ะพี่อยากกิ๋วพี่ก็กินนี่เอากินอะไรอ่ะเนี่ยกินเนี่ยกินเนื้อหมูเนี่ยกินปลาเผื่อบ้างนี้ไม่มีแล้วอ้าวพี่อยากได้ปลาต้องเยอะนี่ได้ปลากระตุนดูดิไหนปลากระตุนหน้าตาเป็นไงนี่อ่ะหน้าตาเป็นไงไหนไม่เห็นนี่ไม่เห็นเนาะอ้าวโทษทีเข้ามาใกล้เกินเนี่ยกำลังจะชี้ให้ดูเนี่ยเนี่ยปลาการ์ตูนเอามาทำอะไรปลาการ์ตูนไม่รู้กินไงกินได้เหรอปลาการ์ตูนกินได้แต่พี่เอกคิดว่าถ้ามีแมวพี่เอกก็จะล่อแมวแถวเนี้ยปัญหาคือแมวยังไม่ยอมมาเกิดอ่ะเดี๋ยวคงมาเกิดแล้วมั้งไม่เห็นจะมีมาตอนนี้ต้นไผ่เยอะแยะมากเลยอ่ะมีน้องบอกว่าไผ่ของแบบเอาไว้แพนด้ากินได้ด้วยนะพี่ฝนเอาไว้แพนด้าเออแพนด้ามาจากไหนแพนด้าต้องไปตามหาในป่าไผ่อ่ะจะเจอนั่นน่ะปัญหาเลยอ่ะว่าจะเจอกันหรือเปล่าเนี่ยเอาละงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปหาไอ้นี่กันดีกว่า
ไอ้อุปกรณ์ที่ใช้ทำเข็มทิศอ่ะมันมีชื่อว่าเรดสโตนอ่ะจะไปหาที่ไหนอ่ะต้องขุดเหมืองลงไปเดี๋ยวพี่จะลองขุดตรงนี้ดูเนี่ยเนี่ยพี่ฝนมาดูนี่ดิเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นแบบเป็นแหล่งน้ำเหมือนป่ะแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนเป็นสันเขื่อนลงไปข้างล่างอ่ะอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้นี่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นแหว่งแหว่งเนี่ยเพกว่าจะลงไปดูตรงนี้หน่อยเห็นถ่านเยอะดีเดี๋ยวลงก่อนนะลงก็ลงแบบตามน้ำลงมานะพี่ฝนนี่เป็นลิฟต์ขนส่งสินค้าเฮ้ยโดดลงมาทำไมบอกให้ลงมาตามน้ำนี่เฮ้ยมีเสียงด้วยนี่เขาอยู่ทางนี้เสียงอะไรหรอเสียงแมลงมุมนี่ไงนี่เพกว่าแถวนี้ต้องมีแน่นอนหูพี่ฝนเฮ้ยเฮ้ยโดนยิงแล้วใครยิงอ่ะสเกลตันน่ะมาจากไหนอ่ะข้างล่างนู่นน่ะบู๊เลยไหมบู๊เลยมองไม่เห็นอ่ะมาแล้วนี่บู๊เรียบร้อยเฮ้ยลงมายังลงมาแล้วกำลังลงนี่ปักไว้ให้เออมองไม่เห็นเดี๋ยวก่อนนะข้างล่างมีลงมาได้อีกไหมไม่ได้ข้างบนไม่มีเนาะอันนั้นน้ำอ่ะพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยอยู่หลังนี่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องหาทางขุดก่อนนี่อะไรอ่ะใยเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีกันไกลอ่ะมันคืออะไรเหมือนเป็นใยแมงมุมเรืองแสงป่ะไม่รู้สิเฮ้ยตรงนี้มีดินไอ้นี่ด้วยเหรอมาไงเนี่ยพี่ฝนอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหลังนี่ไงไม่เห็นเดี๋ยวมีไม้ไม่มีไม้ไหมไม่มีไม่ได้เอาอะไรมาทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวทำเทียนก่อนใส่ต้องใช้เทียนเยอะหน่อยตรงนี้มองเห็นมาเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวพี่แขกทำเทียนก่อนนะเฮ้ยทำไมได้ยินเสียงเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะข้างคาวอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่ฝนพี่แขกมีเทียนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงใยแมงมุมเมื่อกี้เดี๋ยวพี่แขกแปะไฟไว้ก่อนนี่แปะไฟตามทางอันตรายนี่มีอะไรไหมไม่มีดันทำไมอ่ะนี่ลงมาอะไรไม่มีอะไรอยากได้เรดสโตนอ่ะมันเป็นสีแดงๆอ่ะจะขึ้นยังไงทีขึ้นยังไงก็ขึ้นทางเดิมไงแร่มีน้อยแล้วแถวเนี้ยทำไมตรงที่เราทำบ้านถึงไม่ค่อยมีแร่ขึ้นทางเดิมก็ทางเดิมทางนี้ก็ไหนทางเดิมทางนี้ก็ไหนมานี่โอ้ไปไหนล่ะโดนลงมาอีกแล้วอ๋อโดนไอ้นี่ทิ่มโดนอะไรโดนไอ้นั่นอ่ะหินงอกหินย้อยเหรอเพียกได้แต่ถ่านน่ะแต่ว่าแถวนี้ถ้ามีถ่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีพวกแร่เหล็กแล้วก็เรดสโตนนะหรือเราจะลงตรงนี้กันดีเนี่ยเอาไงก็เอาที่ขุดก็ไม่มีให้เลยสักอย่างเพียกขุดน้ำเองไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนนะขอขุดขึ้นข้างบนก่อนนี่เราลงมาจากทางนี้แฮะนี่เราก็ขุดขึ้นมาอย่างนี้อย่าไปกลัวเพียกมีที่ขุดที่มันเป็นในนี่แล้วเฮ้ยลงมาถูกทางวะเนี่ยมาถูกทางไหมเนี่ยเดี๋ยวนะขอลงไปดูข้างล่างทีดิเรามาจากรูนี้อ้อเราขุดขึ้นผิดอันเอาแค่นี้พอพี่ฝนเป็นไงบ้างอ่ะอยู่ข้างล่างเนี่ยทำอะไรไม่ได้อย่างเดี๋ยวพี่เอกช่วยขุดให้นะเฮ้ยมันออกไปได้ยังเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นเลยเหรออ๋อลืมไปว่าพี่ฝนยังไม่มีนี่เจอแล้วเจอทางขึ้นแล้วพี่ฝนแล้วก็ไปทางนี้ดีกว่าฮึบฮึบโอ้ยอย่าเพิ่งดันตรงนี้มีนี่ไงแสงสว่างใช่เราไปทางนี้กันดีกว่าขอแสงสว่างหน่อยเฮ้ยมันจะมืดแล้วเหรอเราเพิ่งออกมาไม่ใช่หรอขึ้นน้ำดีกว่าขึ้นไปตรงขึ้นไปอย่างเดียวพี่ฝนตรงขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็มาโผล่นี่แอบแล้วก็ตรงขึ้นไปอย่างงี้เรียบร้อยละเฮ้ยแป๊บเดียวมืดแล้วหรอเรายังไม่ทันทำอะไรเลยนะขึ้นมายังขึ้นไม่ได้ขึ้นมาตรงตรงไม่ต้องเลี้ยวดิพี่ฝนก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นมาตรงตรงอะเลี้ยวไปเลี้ยวมามันก็ตกอะดิขึ้นไม่ได้บอกว่าขึ้นตรงตรงเข้าไปตรงตรงแล้วก็กดขึ้นอย่างเดียวกดทับเป็ดบายอย่างเดียวอ่ะขึ้นมาดิ
เออแล้วก็ไม่ต้องเลื่อนซ้ายขวาดิเลื่อนซ้ายขวามันก็ไปอยู่ตรงอื่นนะดิเงยหน้าขึ้นมาทำอะไรเนี่ยขึ้นมาเร็วก็เห็นรอยอยู่ตรงนี้ไม่ขึ้นมาสักทีไปไหนแล้ววะขึ้นมาตรงๆเลยขึ้นมาตรงๆเลยนั่นแหละเลื่อนนิดหน่อยได้แล้วไปทางนู้นไปซ้ายไปขวาทำไมอ่ะทำไม่เป็นอ่ะงั้นเราไปนอนกันก่อนดีกว่าพี่เอกว่าเดี๋ยวต้องมีตัวอะไรมาแน่นอนอย่างงี้ไม่มีตัวอะไรตกมานี้เลยหรอเดี๋ยวควันนะไปต้องนานไม่มีซอมบี้ตกมาเลยอ่ะว่าไปนอนกันกว่าพี่ฝนพี่เอกว่าตอนเช้าน่าจะมีประโยชน์กว่านะอยากได้เลสสโตนอ่ะเดี๋ยวพี่เอกจะมาทำแผนที่เข็มทิศไปแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก่อนนะมันต้องใช้อะไรเนี่ยเข็มทิศใช้เลสสโตนกับมีเหล็ก4แท่งนะเรามีเหล็กแล้วใช่ไหมโอเหล็กเรามีเยอะแยะนอนเลยแล้วกันเฮ้ยแค่ว่ายน้ำก็ปวดหัวไปขุดตรงไหนกันดีอะเลสสโตนอะอุ๊ยมาอีกแล้วอะอะไรมาคีเปอร์เดี๋ยวเอาน้องหมาไปช่วยดีกว่าบ่มานี่แล้วนี่โบไม่เข้าอ่ะเอาแล้วไมโกเลมไม่ไปช่วยอ่ะไม่ค่อยมีใครอยากสู้กับคีเปอร์สักเท่าไหร่เกือบไปอย่าไปชนเขาดิเดี๋ยวเขาก็ตีแตกหรอกชนไม่ได้เหรอไปดันเขาไปไหนดันให้ไปหาคีเปอร์ไปเราไปหาทางขุดกันดีกว่าตรงไหนมันจะมีเลสสโตนเนี่ยพี่ฝนจะไปถ้ำนู้นก็ลำบากลำบนนะหาแถวนี้กันดีกว่าถ้าเราลงไปอีกเป็นไรไหมอ่ะถ้าจะลงไปทำไมอ่ะมันไม่มีอ่ะนี่ก็ดูแลข้างล่างนี่ไงข้างล่างน่าจะมีนะว่ายไงว่ายกดคอนโทรลว่ายได้เลยแต่ว่าต้องไม่หิวนะ ตรงนั้นพี่เอกเจอเหมือนฟักทองนะเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยฟักทองพี่ฝนเฮ้ยฝั่งนู้นมีเห็ดไหนมีเห็ดด้วยเหรอขวามือเฮ้ยเห็ดน้อยไปดีกว่าว่ายเร็วกว่าเดินอยู่มันช้ามีเห็ดด้วยเหรอมีเห็ดก็ทำซุปเห็ดกินได้ดิของแปลกวันนี้เฮ้ยทำไมดินมันเป็นงั้นน่ะก็มันมีตะไคร่น้ำไงดินแปลกๆอ่ะดูดิตะไคร่น้ำเฮ้ยนี่ดินติดมอสด้วยหินติดมอสอ่ะอันนั้นคืออะไรอ่ะเห็ดไงไม่ใช่ดิไอ้ที่แบบเหมือนต้นไม้ตายนี่คืออะไรอ่ะหญ้าแห้งเขาบอกลองเอาไปหน่อยดีกว่าเผื่อเอาไปประดับอะไรได้พี่ฝนจะขุดเห็ดไปเหรออ่ะฮะได้เห็ดนะเขาบอกว่าเห็ดไปทำซุปได้เห็ดเกิดกับบนนี้เหรองั้นเราเห็ดไปเพาะได้ไหมอ่ะเอาดินพวกนี้ไปเพาะเห็ดเหรอใช่เดี๋ยวเก็บไปสักหน่อยดีกว่าน่าจะดีนะอันนี้อะไรอ่ะหญ้าแห้งเหรอโหของพี่แกเต็มแล้วอ่ะก็ดีนะเอาไว้เพาะเห็ดกินเป็นอาหารแล้วถ้าเกิดเอาออกไปจากตรงนี้แล้วมันจะยังเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าอ่ะก็ไม่รู้สิก็ต้องลองดูไงเฮ้ยข้างในแบบมีเป็นป่ามอสที่ฝนข้างในเจอเจ้าพวกนี้เต็มเลยเฮ้ยพี่เอกตีไอ้ต้นหญ้าเนี่ยแล้วมันกลายมาเป็นแท่งไม้สติกอะเราไม่ได้หญ้ากลับไปอะหญ้าไหนหญ้าแห้งๆอะเอาเหรอเออไม่ได้อะเพราะมันกลายเป็นสติกเลยเหรอโอ้มันกลายเป็นกิ่งไม้เฮ้ยดงเห็ดเลยมีฝนอยู่บนนี้เหรอระวังเราออกไปไม่ถูกนะเดี๋ยวก่อนชอบเก็บเห็ดไปกินเก็บเห็ดระวังโดนจับนะเก็บเห็ดอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่ขอลงไปสำรวจในรูนี่ก่อนนะทำไมเก็บไม่ได้เหรอใกล้ถึงแล้วโอ้โหนี่เหมือนพี่พายอ้อมบ้านเนี่ยพี่ฝนทำไมไม่มีแมวมาช่วยกันบ้างเลยฝนตกมั้งแมวเลยไม่มาใช่ป่ะไม่รู้ดิเฮ้ยโดนไล่เข้าไปอ่ะพี่เอกโดนไอ้ตัวนั้นน่ะไอ้ตัวปลาโด
ดนตัวปลาหอกอ่ะมันปลาใส่อ่ะชีวิตสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับตรงนี้มีอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้อันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะทุกคนเจออะไรอ่ะไม่รู้มีแบบที่เรืองแสงใต้น้ำด้วยเฮ้ยแสดงว่าตรงนี้เขาต้องเฝ้าไว้แน่เลยเพียงสำรวจเลยสำรวจเลยเดี๋ยวม่องเท่งมีอะไรอยู่ในนี้เนี่ยมาลงไปดูหน่อยดิเฮ้ยทุกคนทุกคนครับเมฆได้ยินเสียงคือคาคือข้าวเลยทุกคนครับไปก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวม่องเท่งครับไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยก้อนดินอ๋อที่เพียงเมาของนี่นี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนตัวปลาหอกมันจะตามพี่เอกมาสู้ชีวิตชีวิตสู้กับเอาไงดีเนี่ยสงสัยจะต้องปักเทียนให้ทั่วแล้วมั้งถึงแล้วจะเช้าแล้วพี่ฝนพี่ฝนกำลังก่อสร้างบ้านพี่เอกมาเจอบ้านเราตรงนั้นอ่ะบ้านหลังแรกของพวกเราอ่ะอ้อมมาจนเจอตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยรั้วเนี่ยโถเอ้ยเอาละถมที่เรียบร้อยถมที่แล้วเปียกว่าเดี๋ยวทำรั้วไว้กันนี่ว่าไม่งั้นเดี๋ยวตัวอะไรมันก็จะเข้ามาในบ้านไงแล้วก็ให้โกเลมอยู่แค่ด้านในอ่ะเปียกว่าน่าจะดีไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่โกเลมเนี่ยหรือว่าเราจะดันเขาให้ลงไปแบบไปอยู่ในหลุมแล้วก็ให้ช่วยสู้กับพวกนั้นแต่มันมีครีเปอร์ไงเออแต่เขาไม่ทำลายครีเปอร์นั่นน่ะเขาไม่กล้าตีครีเปอร์ไงเขาตีแต่ตัวอื่นไงหายไปแล้วอ่ะพอเช้าปุ๊บหายไปเลยอ่ะเขาว้าไปเหรอใครหายครีเปอร์บางทีเราเดินผ่านแล้วเดินกลับมาเขาจะหายไปอ่ะเออแปลกแปลกแฮะเอาละพี่เอกมาจะถึงละโอ้ไปพายอ้อมโลกมาสรุปแล้วมันมืดไงเราก็เลยมองไม่เห็นทางพี่ฝนฟ้าผ่าไปเด้อเฮ้ยฟ้าผ่าฟ้าผ่าอะไรอ่ะฟ้าร้องเฮ้ยฟ้าผ่าโอ้ยอย่าตกแรงเปียกยังไม่ถึงด้วยแล้วใส่ชุดเหล็กด้วยนี่จะโดนผ่าไหมจะถึงแล้วโหเป้าหมายในการหาเลสสโตนของเราไม่ประสบความสำเร็จเพื่อนหายไปไหนกันหมดเนี่ยเพื่อนหนีเข้าบ้านเพื่อนเข้าไปโอ้ยเกลตันสเกลตันเพื่อนอยู่ในบ้านกันหมดเลยแอบเข้าบ้านเถอะเฮ้ยเกือบโดนยิงแน่แอบไปอยู่กับเพื่อนเถอะมาแล้วขอเพื่อนอาศัยด้วยเลยอยู่คนเดียวไม่ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วใครมาซอมบี้มาตัวเล็กมาอืมนี่โดนโกเลมตีเอาโอ้โหแล้วเพื่อนออกมาไหมเนี่ยโกเลมยกแล้วพี่ฝนเจ้าเขาขึ้นมาทำไมไม่ได้เอาขึ้นไปเขาขึ้นไปเองเฉยมานอนเร็วไม่ไหวแล้วเฮ้ยโถเลยไม่ประสบความสำเร็จในการหาของเลยวันนี้เออแต่ก็ยังดีนะเราได้โกเลมมาเพิ่มเนี่ยซอมบี้พี่ฝนซอมบี้ซอมบี้นี่แล้ว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 นี่ไหม้แล้วตัวไหม้แล้วตัวไหม้แล้วนี่นี่ต้องฝันซะหนึ่งทีเอา EXP นี่โดนโกเลมจัดการตรงนี้เป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ยโอ้ยเพลิดเพลินเจริญใจจริงเกียวตั้นเลยขอลงไปดูข้างล่างหน่อยนะนี่ได้ของได้แล้วทุกคนคีเปอร์คีเปอร์เอ้ยระเบิดไปแล้วโดนเต็มเดี๋ยวเดินผ่านอันนี้แล้วมันต้องสู้ชีวิตต้องสู้เดี๋ยวหาวิธีทำกล่องในนั้นแล้วกันเนาะเราก็ทำเป็นแท่งกลวยแล้วก็รอรับของจากตรงเนี้ยแต่ว่ามันจะต้องทำน้ำไหลด้วยพี่ฝนไปไหนแล้วอ่ะอยู่เนี่ยเมื่อกี้มาเจอนี่อีกตัวเขียวอ่ะหน้าเขียวอ่ะตัวเขียวเหรอไอ้หน้าเขียวอ่ะที่มันระเบิดอ๋อพี่เอกเอาหมามาไว้นี่ไงแมวก็เลยอาจจะไม่เกิดหรือเปล่าเฮ้ยมันกินเนื้อเน่าเดี๋ยวโบ้อ่ะเพิ่งรู้โบ้มานี่มา
พี่เอกลองเอาโบ้ไปไว้ตรงอื่นดีกว่าเพราะว่าถ้าโบ้อยู่ใกล้ๆอ่ะน้องแมวคงจะไม่กล้ามานี่ๆเอาโบ้มาไว้แถวนี้โบ้มาเฝ้าแทนแล้วกันนะเพราะว่าเพื่อนโบ้หายไปแล้วเนี่ยโบ้มานี่โบ้เฮ้ยมานี่โบ้อยู่นี่นะโบ้อยู่นี่แล้วก็เฮ้ยแล้วขอเข้าไปในนั้นได้ยังไงอะพี่ฝนเปิดประตูเข้ามาละมั้งตรงนั้นมันไม่มีประตูสักหน่อยก็เปิดประตูนี้ไงอ๋อนี่ไงพี่ฝนนะปลูกดอกไม้เนี่ยเขาเลยปีนข้ามผ่านทางดอกไม้มาแล้วโกเลมอยู่นี่โธ่เฮ้ยไปทั่วเลยโกเลมน้องแมวจ๋ามาเกิดหน่อยแล้วไม่เห็นมีน้องแมวเลยโธ่อยากได้น้องแมวจะได้มากันคีปเปอร์ให้ฉันดูสิพังไปหมดแล้วทั้งบ้านดีนะยังพอมีโกเลมอ๋อเราทำไงกันดีล่ะคราวนี้ปิดคลิปไงปิดเลยเอาอย่างน้อยก็ยังดีนะพี่ฝนที่เรายังอุตส่าห์ได้คุณโกเลมมาเป็นเพื่อนนะวันนี้ก็ได้คุณโกเลมมาเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะอย่างน้อยเขาก็ช่วยดูแลบ้านช่องให้เราเยอะแยะเลยนะเนี่ยอ้าวลงไปอยู่กับหมูซะแล้วนี้จะมีประโยชน์ไหมเนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่เอกขอเอาของออกก่อนได้ไหมของเต็มตัวเลยจัดการซอมบี้ให้ตั้งเยอะของเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพี่เอกเก็บของก่อนแล้วกันนะอู้ไม่มีที่จะลงแล้วพี่ฝนที่เต็มเอาละเอ็ดเถิดมาเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการแล้วกันนะทุกคนนะวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็คงต้องไปกันก่อนเนาะบุยนี่เดี๋ยวลงมาละเพราะว่าชุดพี่เอกมันเต็มอยู่เดี๋ยวมองไม่เห็นหน้าปึ๊บอ๋อเราได้คุณโกเลมมาแล้วนะคราวนี้เราก็น่าจะโอเคแล้วแหละคราวหน้าเดี๋ยวคราวต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทำอย่างอื่นนะมีน้องๆบอกว่าให้เพกล้อมรั้วด้วยเดี๋ยวเพกจะไปล้อมทีหลังนะตอนนี้ยังล้อมไม่ได้นะครับเพราะว่าจะไปหาเรดสโตนแต่มันดันไม่มีโอเคไว้คราวหน้าเราก็จะมาทำการล้อมรั้วรอบๆบ้านกันเพราะว่ามันอันตรายขึ้นเรื่อยๆแล้วคราวนี้เราไปกันก่อนนะทุกคนบุยๆ